สวัสดีครับหมอรุธครับผมหมอมีโรคผิวหนังชนิดนึงคือไลเคนอัมเบลอยโดซิสจะมีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลดำนะครับผมลักษณะปื้นเนี่ยจะเป็นเป็นเส้นๆดูริ้วนะครับพบบ่อยบริเวณหลังแล้วก็ต้นขแข้งหน้าแข้งะนะครับผมเพื่อส่องกล้องพิเศษแล้วจะเห็นว่าเป็นลักษณะคือเป็น เซตปื้นเป็นผืนปื้นน,นูนหน,หนาสีน้ำตาลนะครับเรียงกันเป็นริ้วๆนะครับ ลักษณะเนี่ยนะครับจะเป็นปื้นสีน้ําตาลเป็นบริเวณหลังแล้วประสาทจะเป็นเส้นๆน,นะครับการรักษาอย่างแรกเลยก็คือการทากลุ่มที่มันผลัดเซลล์ผิวเช่นพวกยูเรียกดวิตามิน A นะครับหรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เคมีเข้าพิลลิงก็จะช่วยได้นะครับผมนอกจากนี้สาเหตุที่มันหนาเนี่ยเกิดจากการแกะเกาขัดถูที่สําคัญคืองดขัดถูโดยเด็ดขาดนะครับ